สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเนตีอาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่อาชีวะโชว์ความสำเร็จผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งเสริมสร้างเศรษฐ,ฐกิจฐานรากตามบริบทของพื้นที่ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอ โดยดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าทางสอสอได้นำผลงานวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เกิดจากคณะครูนักเรียนนักศึกษาของอาชีวศึกษา ได้ลงพื้นที่ในชุมชนและได้นำปัญหามาเป็นโจทย์วิจัยนำไปสู่การสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาชุมชน รวมทั้งถือเป็นการสร้างทักษะให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านการทำโครงงานตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของอาชีวศึกษาในปี2565ที่ตนได้มอบในเรื่องยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอีกด้วย ด้านเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในฐานะที่ตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้มอบให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาไปทำงานร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและเน้นย้ำที่จะต้องสร้างทักษะต่างๆให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จริงพร้อมที่จะออกไปทำงานและดำเนินชีวิตในโลกของศตวตรรษที่21ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ดรนิรุตบุตรแสนลี i, ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับนำทีมคณะผู้บริหารและครูนักวิจัยจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3ได้คัดเลือกและนำผลงานนวัตกรรมที่ได้สร้างผลลัพธ์และผลกระทบสูงต่อชุมชน การดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเอาองความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านการบูรณาการในด้านต่างๆและกระบวนการสังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาจากการประกอบอาชีพ การคิดเชิงสร้างสารรค์เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนซึ่งเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับอาชีพของชุมชนสังคมมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทางด้านนายสิยริจันบำรุงผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ได้นำผลงาน การทำงานวิจัยด้านนวัตกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคสะแก้ววิทยาลัยเทคนิคนครนายกและวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีโดยนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ได้มอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสะแก้วจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้แก่เครื่องหั่นฟ้าทลายโจรเครื่องหั่นมะระขี้นก เครื่องอบแห้งระบบลมร้อนด้วยพลังไฮบริดและเครื่องบรรจุแคปซูลที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตเพิ่มศักยภาพในการผลิตส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยด้านอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนให้ชุมชนค่ะ